เขียนเดี๋ยวนะลุงลุงเข้ามาทำไมเนี่ยฮะมาทำไมเราจะมาดูห้องน้ำให้โอ้ห้องน้ำไม่ได้เป็นอะไรมาดูไว้ก่อนเผื่อมันเสียจะได้ไม่ต้องซ่อมทีหลังไงถ้ามันเสียเดี๋ยวโทรหามันรีบไหมเดี๋ยวโทรหาแล้วรีบโทรล่ะไม่มีใครกลัวแล้วจ้าที่รักแล้วยังไงคะก็แบบนี้ไงอ้าวเฮ้ยอีบ้าเฮ้ยเข้าไปอยู่ทำไมในนั้นเด็กก็หายใจกันไม่ออกหรอกลุงเด็กพวกนี้เป็นไรเนี่ยเป็นห่วงไงลุงนี่ลุงเข้าๆออกๆเหมือนเป็นห้องตัวเองเลยนะห้องลุงเหรอไปก็ได้วะไล่กันจังเลยเว้ยไปชิวๆห้องน้ำเสียยังไม่เสียยังไม่เสียยังดีอยู่ไปแล้วค่ะโอ้ยเข็นเฮ้ยเข็นโอ้พี่เดี๋ยวคืนนี้นอนด้วยแอร์ที่บ้านไม่เย็นเลยวะแย่ยังขอใส่นอนวะอ้าวอะไรเนี่ยอีจะลงนอนได้สามคนนอนได้สบายจะบ้าก็มานอนริมๆสิเดี๋ยวผมนอนกลางนอนเถอะนอนเถอะนอนนอนถ้าพักผ่อนอย่านอนดึกสุขภาพจะได้ดีผมบอกนอนไม่ให้เกินสี่ทุ่มนอนนอนไม่ต้องพูดเคนเมลอนนอนไม่หลับอ่ะถ้าไม่ได้จับมือเคนอ่ะจะจับมือกันทำไมมันไม่หายไปไหนหรอกนี่เอางี้ฝากจับก็ได้เดี๋ยวจับให้มือหืมเคนบอกให้นอนไงผมไม่ทำเลยนะที่รักมือขอโทษละเมอลูกทำลายแฟนผมเปล่าทำกันที่ไหนลูกเมื่อกี้จับอะไรจับมือค่ะที่แอบจับมือตอนนั้นนึกว่ามือตัวเองชอบนอนจับมือตัวเองไงนั่งอย่างเงี้ยมาวันหนึ่งแล้วเป็นอย่างเงี้ยดูหน้าเขาดิลุงลุงเสกทำให้เคนกลับมารักโมเหมือนเดิมได้ไหมอ่ะโอ้ยทำได้ก็ดีเลยนี่ว่าถือว่านะลุงเหมือนเห็นอะไรแวบๆเดินตามหลังไอ้เคนนะแต่มันมองไม่ชัดว่ะก็มันจะมองชัดได้ยังไงเราก็ไปกินน้ำปึ๋งปังก็ถามก็เสื่อมไปหมดแล้วอะไรมันก็เสื่อมหมดแล้วลุงงั้นลุงเลิกกินน้ำนั่นเลยนะแล้วลุงช่วยเคนด้วยนะโอ้ยถ้าไอ้เคนกลับมาแล้วลุงเสียคริสตี้อ่ะแมวอ่ะนี่ทำไมโมทำอะไรผิดไม่มีใครช่วยโมเลยเนี่ยเออทิ้งทุกสิ่งเพื่อเลือกผู้หญิงก่อนตลอดชีวิตเนี่ยเงียบเลยไอ้เสียนมึงเงียบไปเลยมึงก็ยิ่งกูอีกนะตอนที่เอาของให้ปู่มันมาใส่กูเนี่ยเพื่อแรงยาเสน่ห์ฮะให้กูขุดไหมเฮ้ยยังไม่ได้ซื้อต้นมะม่วงเดี๋ยวจ้างไปโคมาถีบหน้าทิ้งเฮ้ยเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเรื่องใหญ่จริงๆไอ้เดี๋ยวอดโอ๊ยปวดผัดอะไรมาเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวก็ล้มหัวฟาดหรอกก็โอ๊ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องหัวฟาดเนี่ยนะฉันเนี่ยนะศึกษาเรื่องเป็นหมอพื้นบ้านเลยนะศึกษามาด้วยตัวเองเลยสมุนไพรสวัสดีไอ้ทิมสมุนไพรเอ้ยอะไรเอ้ยไม่ได้เคารพคือว่าไอ้เนี่ยเลิกคุยเรื่องตัวเองก่อนพูดก่อนเรื่องจริงอะเดี๋ยวก่อนไอ้ที่ว่าเรื่องใหญ่มันอะไรมันเยอะเรื่องใหญ่เนี่ยก็แต่ถ้าลุงเล่าแล้วแกรับไหวแน่นะมันเรื่องอะไรลุงจะเริ่มยังไงให้โมเสียใจน้อยที่สุดอะไปซ่อมส้วมดีกว่าไม่ต้องเล่าที่มันเรื่องใหญ่นะเว้ยสินก็เรื่องอะไรล่ะลุงทำใจดีๆนะไอ้เคนน่ะมันมีแฟนใหม่แล้วฮะแล้วมันรักกันมากด้วยนี่ฉันเห็นมากับตาเลยนะลุงเห็นนี่มันจับมือกันจูงมือกันแน่นเลยแล้วมันขึ้นไปบนคอนโดอะก็ลุงไม่อยากลงรายละเอียดมากหรอกก็เดี๋ยวโมจะเสียใจเมื่อคืนเห็นมันนอนอยู่กอดกันแน่นเลยในห้องอ่ะไม่รู้มันหนาวอะไรของมันฉันก็ติดเล่าเยอะโมจะเสียใจไงที่แล้วไอ้แฟนใหม่ไม่ได้หน้าตาคุณนี่เป๊ะเรียกว่าโอ้โหมัน
หน้าเป๊ะหุ่นเป๊ะยิ่งกว่าโมอีกฮะขนาดเราหน่อยเดียวนะหน่อยเดียวแหนเอียดยิบเลยเนี่ยโอ้โหรู้งี้ไปปล่อยข่าวลือไกลๆแล้วค่อยๆมาดีกว่าเซนนะไม่ทำแบบนี้อ่ะโหลทำไมทำแบบนี้เออฮัลโหลต้าขอมาส่งนะครับได้ๆๆเดี๋ยวออกไปรับนะแค่นี้แหละมีของมาส่งลุงทำใจดีๆพี่เซนทำไมแค่หนูไม่มีแฟนใหม่แบบนี้อ่ะคือมันฮัลโหลครับมาแปลกล้องแล้วครับได้ครับเดี๋ยวทำให้เลยครับพี่เซนมึงคุยอ่ะโทรศัพท์มึงนี่รวมหนักกับมึงเหรอฮะโหไม่เป็นไรถึงมันจะมีแฟนใหม่โอ้ยพอแล้วแต่อะไรลุงแต่เราก็คือแฟนเก่าไงไอ้นี่ก็อยากไอ้นี่ก็อยากรู้ไอ้นี่ก็อยากเล่าเป็นไม่มีแฟนใหม่แล้วอ่ะลุงเออทำยังไงดีอ่ะฉันว่านะไอ้เคนเนี่ยมันต้องโดนของแน่ๆเลยผู้หญิงแบบนี้ไม่ใช่สเปคไอ้เคนรู้ไอ้คงมีของมาฝากใช่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยไอ้โมมันของลุงเองกินไม่ได้อกหักจนรั่วแล้วมึงเนี่ยไม่ได้กินลุงอะเลิกกินน้ำนี้ก่อนแล้วลุงก็ต้องช่วยเคนด้วยถือว่าโมขอลุงสักครั้งนะกินน้ำนี้ไปลุงก็มองไม่เห็นอะไรเผื่อลุงจะมองชัดขึ้นไงลุงช่วยโมอีกสักครั้งนึงนะลุงนะโมไม่ได้หรอกมันเป็นศักดิ์ศรีลูกผู้ชายว่ะลุงให้ลุงกินเลยนะกินแล้วก็ขอให้สูญพันธุ์ไปเลยด้วยสาธุเฮ้ยอะไรเอาไงดีอ่ะจะไปรู้เหรอคิดเองบ้างทีโธ่เอ้ยเอาไงก็เอาเอ้าเฮ้ยน้ำยาอยู่ไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ก็ยังอยู่ตรงนี้เห็นแว๊บๆเออไอ้โมวางเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอ้าแล้วลุงหมายอ่ะโหโหหมายหายไปด้วยอะไรวะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะคุณลูกค้าสนใจสินค้าตัวไหนคะพอดีที่บ้านกำแพงมันสูงอ่ะจะเอาหน้าต่างไปเจาะกำแพงมองไม่เห็นข้างบ้านเดี๋ยวลุงขอเลือกก่อนนะได้เลยค่ะสบายค่ะโอ้โลกกลมเนาะก็พอดีมีคนโทรมาให้ไปซ่อมบ้านก็เลยรีบออกมาก่อนไงโหนี่ยังไม่ได้ถามอะไรเลยเดี๋ยวดูหน้าต่างดูเดี๋ยวค่อยดูพี่โป่งก็ตามหาตัวอยู่เออก็คุยกันอยู่แล้วก็หายตัวไปเลยเนาะคุยใกล้ๆเลยคุยใกล้ๆเลยมีอะไรมาตามหาเนี่ยมาตามหาจะไม่มีอะไรจะให้ไอ้ค่าน้ำยาปึงปังที่ขโมยมาจ่ายมาเลยพอดีเห็นมันจะล่วงไงก็เลยเก็บไว้ให้เท่าไหร่เท่าไหร่499เอาไป500ไม่ต้องทอนค่าปิดปากติ๊กตั้งบาทนึงเอ้ยเรื่องไอ้เคนฉันนึกออกแล้วว่าจะทำยังไงแต่ต้องให้ที่ตำหนักช่วยด้วยนะโอ้ยมีอะไรก็บอกแล้วกันเป็นที่ปรึกษาได้เฮ้ยไม่เป็นไรเอเชียไปกลับอ้าวหรือว่าใครเดี๋ยวพี่จำได้แทนค่อยเดินนะที่รักมาเดี๋ยวนั่งตรงนี้นะลุงครับลุงหมายบอกผมว่าลุงเห็นลางสังหรณ์ไม่ดีในเรื่องความรักระหว่างผมกับเมลอนลุงเห็นอะไรเหรอครับใจเย็นๆเดี๋ยวลุงช่วยเองนะเคนแฟนใหม่อ่ะใช่ดิพี่ไหนๆก็อยู่กันพร้อมหน้าแล้วผมขอประกาศตรงนี้เลยนะครับว่านี่คือเมลอนแฟนผมครับมาทรงเนี้ยกูว่าโดนของชัวพี่หมายถึงพี่เมลอนโดนของพี่เคนเหรอไอ้เคนดิใจเย็นนะหอยเคนมานู่นทำไรเนี่ยลุงคงครับอย่ายุ่งนะครับนี่ผู้หญิงของผมนะครับ
ตัวแรกนะผู้หญิงของผมด้วยโหหนักแล้วมึงเนี่ยลุงลุงรีบช่วยเคนหน่อยเถอะใช่ลุงรีบๆทำพิธีเลยครับถ้าเกิดมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้วผมต้องเสียเมลอนไปนี่ผมทำใจไม่ได้แน่เลยครับความรักของมึงให้เคนนางนี่มันเป็นหมอผีมันทำเสน่ห์มึงฟอร์มศิลป์จับมันครับเนี่ยอะไรครับลุงเฮ้ยไอ้ฟอร์มอะไรของมึงเนี่ยไอ้ฟอร์มเออพี่ตังค์ไอ้พี่ศิลป์เฮ้ยอย่ายุ่งกับพี่ศิลป์เออกูจับเฉยๆไม่มีอะไรหรอกเจ๊นี่ทำมาทั้งตัวเลยป่ะเนี่ยจะบ้าเหรอนี่ฉันเหลือเหงือกกับตาดำยังไม่ได้ทำถ้าทำอะไรไม่รอดนะโอ้ทุกคนตายแน่เฮ้ยเคนหยาดอ่ะเคนใจเย็นๆก่อนตั้งสติเคนคนนี้มันของแรงจริงขอยืมของไปทำใส่สวยหน่อยได้ไหมเนี่ยพี่สิงห์ใช่เวลาไหมเนี่ยลุงจับไอ้เคนไว้ใกล้ลุงไปใกล้ลุงโอ้ยอะไรนี้เนี่ยฉันนะเอ๋ยอีกลุงไปนะไถ่เท่านี้ไหมมีเลยพระปัดเป่าสังฆังปัดเป่าพุทธปัดเป่าสังฆังปัดเป่าธรรมังปัดเป่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปณบัดนี้ด้วยพุทธนะโมพุทธายะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคุณเคนบอมโอ้ยเฮ้ยมันโอ้โหอาจารย์เร็วๆขะหลากขะจงพินาศน้ำขะพุทโธตติอุตตะมะนะปัดเป่าดะเอ้าติดไว้กดไอ้สินออกมาเดี๋ยวของเข้าอุ้ยเร็วเร็วเร็วพี่สินลุงไม่ไหวแล้วช่วยลุงหน่อยเร็วอาพลังเลยมึงเอาน้ำมันมาเร็วเฮ้ยเออลุงนี่อาจารย์ฝืนด้วยเหมือนจะไม่พอฟอร์มเกาะเข้าไปอีกเอาเยอะๆเลยเฮ้ยดีขึ้นแล้วกับมะปะปะทุกดุตะปะติปะเฮ้ยลุงเติมเติมเติมเอาเยอะเยอะเอาเยอะเยอะโอ้ยพอแล้วกูจะสนับตายแล้วเนี่ยโอ้ยลุงนึกว่าของเข้าโอ้ยของเข้าบ้าบอยนะสงสัยต้องใช้ไม้เด็ดโอ้ยลุงแย่แล้วอ่ะเงินนั้นที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพอร์เช่แล้วมันฟินฟินฟินมันทำได้แต่กูเนี่ยโอมอะไรอ่ะกูเหมือนกายภาพมันบังมึงทำอะไรกูเนี่ยเคนเคนเคนอย่าขับเคนตั้งสติเคนตั้งสติสิมานี่เคนเคนนี่ถ้าพวกมึงยุ่งกับเมลอนอีกนะกูจะมาเผาตำหนักมึงเคนเคนลุงเอาไงต่อดีอ่ะเคนเป็นหนักกว่าเดิมอีกแล้วว่าลุง